ขอบคุณร้าน CJR Mega Plaza ชั้น5ผู้สนับสนุนเพจเราช่องเราอย่างเป็นทางการครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ Vanguard by Thailand by Tasha Home ในคลิปทอล์ควันนี้อยู่กับแอดทาคุโตะคนเดียวอีกแล้วนะครับผมนะก็จะเป็นปัญหาง่ายๆนะครับที่เราจะเอามาทอล์กกันนะครับทางการอยู่คนเดียวนะครับเนื่องจากแอดมินท่านอื่นไม่ว่างเลยนะครับนะในคลิปทอล์ควันนี้ก็จะเป็นเรื่องสั้นๆง่ายๆนะครับนะเรื่องนึงแล้วกันแต่พี่เห็นว่ามองว่ามันเป็นปัญหาที่ค่อนข้างเยอะมากนะครับกับที่ไปเจอประสบในงานครั้งล่าสุดในบูชิโรดบิ๊กเฟสติวัล2017นะครับนะก็เห็นมีปัญหานี้เหมือนกันและน้องๆหลายๆคนนะครับยังไม่เข้าใจนะครับกับเนื้อหาตรงนี้คือเรื่องของสลีปนะครับหรือเจ้าซองใส่การ์ดนี่แหละที่เราเรียกกันง่ายๆนะครับนะโดยจริงๆแล้วซองใส่การ์ดที่พี่เคยทำรีวิวไปก่อนหน้านี้อะไรต่างๆนะมันจะมีค่อนข้างหลายแบบนะครับพี่จะหยิบแบบรวมๆนะครับเป็นคร่าวๆออกมาให้ดูนะครับก็จะมีเป็นซองของแวนการ์ดที่เป็นเวอร์ชั่นภาษาไทยนะครับเอจะเห็นเงาหน่อยเพราะว่าพี่ใส่ซองทับไว้อยู่นะครับนะเป็นซองแวนการ์ดของภาษาญี่ปุ่นนะครับในชุดนี้แล้วก็อาจจะเป็นซองนะครับที่เป็นซองสีธรรมดานะครับที่เรียกว่าอันตะโปนี่แหละนะครับอันนี้หรือก็จะมีซองที่ไม่ใช่ของบูชิโรดนะครับนะรวมไปถึงซองคุมต่างๆนานานะครับที่ไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ของบูชิโรดเองก็ดีนะครับนะนี้ยับมากพี่ใส่ไว้ในกล่องนะครับนะหรือไม่ใช่ก็ดีนะครับนะก็จะมีมากมายนะครับคือปัญหามันเกิดขึ้นอย่างนี้ครับปัญหามันเกิดขึ้นว่าน้องๆหลายๆคนนะครับไม่ได้อ่านกฎเพื่อไปแข่งนะครับคือน้องรู้ว่ามีงานแข่งจากทางทีวีที่เป็นโปรโมทการแข่งขันจากตามช่องที่มีแวนการ์ดฉายหรือบัดดี้ไฟฉายนะครับหรือทางคิดอันคิดเป็นสปอนเซอร์ในช่วงนั้นหรือหนังของเขาฉายตอนนั้นเนี่ยก็จะมีทีเหมือนเป็นทีวีให้ดูสปอตโฆษณาให้ดูว่านี่นะเรามีงานแข่งนี่นะครับแต่น้องๆหลายๆคนนะครับคือเห็นจากตรงนั้นอย่างเดียวนะครับไม่ได้เห็นจากตัวงานที่เป็นแบบกติกามารยาทแบบฟอร์มของงานต่างๆนานาอะไรน้องๆอาจจะไม่เห็นนะครับทำให้น้องๆหลายๆคนน่ะไม่ได้อ่านนะครับว่าเออตรงนี้เราต้องเป็นอย่างนี้ตรงนี้นะครับเนื่องจากว่าในงานแข่งนะครับอันนี้ที่พูดจะกล่าวถึงในงานแข่งใหญ่อย่างเดียวนะครับนะในงานแข่งใหญ่นะครับผมนะจะบังคับนะครับในสำหรับแบรนด์ไทยนะจะบังคับให้ใส่สลีฟที่เป็นหลังทึบก็เท่ากับว่าเราจะใส่ไอ้เจ้าขออนุญาตแกะนี้ออกมานะครับเราจะใส่ซองใสๆอย่างเงี้ยไม่ได้นะครับนี่น้องๆน่าจะเห็นกันเป็นเงาๆอยู่ซองใสๆอันเนี้ยไม่ได้นะครับเราก็ต้องใส่หลังทึบนะครับหลังทึบในความหมายของพี่คืออะไรนะครับหลังทึบคือสลีฟที่เป็นลายอย่างนี้นะครับอันนี้จริงๆก็เรียกว่าหลังทึบนะนี่กระทึบนะครับนี่กระทึบนะครับนะแต่ในสลีฟหลังทึบนั้นต้องเป็นลายของแวนการ์ดก็เท่ากับว่าเจ้านี่คือลายแวนการ์ดเจ้านี่คือลายแวนการ์ดนะครับไม่ต้องเป็นต้องลายแวนการ์ดหรอกคือเป็นลิขสิทธิ์ของบูชิโรดนะครับนะไม่ว่าจะเป็นของทางบัดดี้ไฟจริงๆพี่จะมีบัดดี้ไฟให้ดูนิดหน่อยนะครับนะคือพี่ก็ไม่ได้มีสลิปเยอะแยะขนาดนั้นนะครับอันนี้เป็นสลิปบัดดี้ไฟซึ่งก็เป็นของบูชิโรดเหมือนกันนะครับนะก็เท่ากับว่าเราจะตัดตัวเลือกไปได้เลยว่าสลิปพวกนี้ไม่ใช่ของบูชิโรดครับตัดทิ้งเราจำเป็นต้องเอาสลิปแค่นี้ไปที่งานเพราะว่ามันเป็นของบูชิโรดหมดฝั่งนี้เป็นบูชิโรดญี่ปุ่นฝั่งนี้เป็นบูชิโรดไทยแลนด์เท่ากับว่าเป็นบูชิโรดเหมือนกันหมดเท่ากับว่าทุกอย่างเนี่ยใช้งานได้นะครับนะโดยทีเนี้ยในการเอาไปนะครับน้องๆไม่รู้นะครับอาจจะไปซื้อซองนี้มาใส่ก่อนนะครับนะสำหรับน้องๆหลายๆคนที่เล่นใส่แล้วไปที่งานปุ๊บอ้าวแย่เลยนะครับไม่มีสลีฟนะครับน้องๆก็ทำให้น้องๆเสียตังค์อีกต่อหนึ่งในการไปซื้อหรือว่าน้องอาจจะมีเด็กที่มีสลีฟอยู่แล้วแต่น้องๆไม่รู้เอาอีกเด็กนึงที่ไม่ได้ใส่สลีฟของทางบูชิโรดเนี่ยนะครับไปลงแข่งอะไรต่างๆนะครับก็จะบอกว่าในการใส่สลีฟมันคือต้องใส่สลีฟบูชิโรดน้องๆหลายๆคนถามว่าที่เราจะรู้ได้ไงว่าสลีฟเนี่ยเป็นของบูชิโรดหรือเปล่าหรือว่าใช่หรือว่าไม่ใช่ถ้าเป็นของญี่ปุ่นนะครับขออนุญาตเป็นของญี่ปุ่นก่อนเดี๋ยวพี่จะให้ดูตรงนี้นะครับโอเคขออนุญาตนะครับตรงนี้ค่อนข้างดูยากจริงๆนะครับโอเคน้องๆเห็นตรงนี้หรือเปล่าครับตรงใต้คำว่าการ์ดไฟแวนการ์ดจีนะครับเดี๋ยวขออนุญาตซูมอ่ะโอเคมันจะเขียนว่าตัวซีแล้วก็มีบูชิโรดออนไลน์นะครับตัวนี้แหละอันเนี้ยมันแปลว่าของบูชิโรดนะครับนะไออันเนี้ยมันแปลว่าของบูชิโรดจริงๆมันก็เป็นลายแวนการ์ดก็เป็นของบูชิโรดถ้าส่วนใหญ่อยู่แล้วนะครับแล้วถ้าเป็นบัดดี้ไฟล่ะเรามาดูกันดีกว่าบัดดี้ไฟก็มีเช่นกันครับก็จะเขียนอยู่ข้างล่างเช่นกันนะครับนะโอเคก็เท่ากับว่าจะดูบูชิโรดของญี่ปุ่นดูประมาณนี้
ทีเนี้ยมันจะไปมีปัญหาพวกไอซีรีส์ของวัชวะหรือจะเป็นซองที่ใหญ่กว่าอันนั้นน่ะคือปัญหานะครับอันนั้นคือต้องเช็คค่อนข้างพอสมควรเลยนะครับและบูชิโร่ไทยนะครับอันนี้คืออันนี้ปัญหาเรื่องสลิปก่อนนะบูชิโร่ไทยก็จะมีเขียนเช่นกันครับเดี๋ยวขออนุญาตซูมมันจะค่อนข้างเล็กจริงๆนะครับแล้วไอเจ้ากล้องเนี่ยมันจะซูมได้ยากมากนะครับอันนี้คือซูมติดยากมากโอเคอ่ะเห็นอยู่แป๊บนึงนะครับนี่นะครับก็คือจะเขียนว่าบูชิโร่เหมือนกันนะครับเขียนเหมือนของญี่ปุ่นเลยนะครับนะโดยจะใช้ไหนก็ได้นะครับและทีเนี้ยน้องๆหลายๆคนที่พี่เห็นไปและเห็นปัญหานี้เลยทำคลิปนี้ขึ้นมานะครับเพราะว่าน้องๆใส่สลิปอื่นๆไปอย่างเช่นอันเนี้ยสลิปลายโปเกมอนนะครับอันนี้ของพี่เอามาใส่แวนการ์ดอยู่ก็จริงแต่ว่าพี่ก็ไม่ได้เอาดิกนี้ลงแข่งนะครับนะด้วยไอ้สลิปอย่างเงี้ยนะครับมันเข้าใจครับว่าบางอย่างมันจะสวยกับแวนการ์ดซะด้วยซ้ำสำหรับน้องๆบางคนที่ชอบในการ์ตูนเรื่องไหนเรื่องหนึ่งนะครับแต่ว่าน้องๆนะครับไม่ได้อ่านกฎหรือว่าอะไรก็ตามน้องๆใส่อย่างนี้ไปแข่งนะครับมันกดมันค่อนข้างรุนแรงครับนะน้องๆอาจจะคิดว่าเดี๋ยวเขาก็อารมณ์มารวยให้จริงๆซึ่งไม่ได้นะครับต้องเปลี่ยนนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าน้องเกิดเขาอารมณ์มารวยปุ๊บน้องเข้าไปในรอบลึกแล้วจะที่อารมณ์มารวยให้ไปเจอเฮดจัดนะไปเจอหัวหน้างานเขาแหละนะครับโวยวายเป็นเรื่องเป็นราวไปนะครับอาจจะมีปัญหากันได้นะครับเขาเลยค่อนข้างจะฟิกว่าให้ใส่แต่ของบูชิโร่บูชิโร่นะครับซึ่งอย่างเงี้ยมันก็จะทำให้อย่างเงี้ยใช้ไม่ได้ด้วยเพราะมันไม่ใช่ของบูชิโร่นะครับพอกดหลังๆเนี่ยมันเพิ่งมาเปลี่ยนเอาหลังๆนี่นะแต่น้องๆต้องทำความเข้าใจนิดนึงว่าทางประเทศญี่ปุ่นเขาเป็นชาตินิยมนะครับเวลาเรามีอะไรอย่างเงี้ยก็คือเขาจะนิยมใช้แบรนด์ของเขาให้หมดนะครับนะโดยทางการแข่งขันแวนการ์ดเวอร์ชันประเทศไทยนะครับนะที่จัดขึ้นเนี่ยนะครับมันจริงๆก็ต้องมีซองคุมในการใส่นั่นแหละนะครับการสลิปแพดนะครับพี่จะแบ่งเรื่องซองคุมเป็นอีก2พาร์ทนะครับซองคุมนะครับพาร์ทที่1ก่อนเลยเป็นในคลิปนี้เลย2พาร์ทพาร์ทที่1เลยนะครับซองคุมเนี่ยมันจะแบ่งเป็นซองคุมอย่างที่พี่บอกไปของบูชิโร่กับซองคุมถูกๆบ้านๆนะครับวันนี้พี่ใส่ซองคุมไว้ขออนุญาตดึงมาเนี่ยซองคุมบ้านๆเนี่ยครับชุดละ10ถึง20บาทเนี่ยนะครับที่มี 5-60 ซองเนี่ยนะครับโดยทางแวนการ์ดที่เป็นเวอร์ชันประเทศไทยในการแข่งขันเนี่ยไม่ได้ฟิกว่าน้องต้องซื้อซองคุมของบูชิโร่นะครับเนาะใช้ซองคุมบ้านๆไม่ได้เหตุผลที่ว่าตัวการ์ดไทยมันไม่ได้แพงอะไรขนาดนั้นนะครับแล้วก็บูชิโร่เวอร์ชันประเทศไทยก็ไม่ได้มีซองคุมขายนะครับนะก็เลยให้ใช้อะไรก็ได้นะครับผมนะและการใช้งานของซองคุมนะครับห้ามใส่เกินนะครับห้ามใส่เกิน2ชั้นนะครับน้องๆถามพี่2ชั้นนี้มันนับยังไงครับผมไม่เข้าใจบางคนนี่ใส่ไป3ชั้น4ชั้นไม่รู้ตัวนะครับอ่ะเดี๋ยวพี่ขออนุญาตเอาวันนี้นะครับเพราะว่าไอ้สลิปเล็กอ่ะมันจะไม่ค่อยมีปัญหาหรอกในเรื่องใส่2ชั้น3ชั้นนะครับมันจะมีปัญหาอะไรสลิปใหญ่นี่แหละค่อนข้างปัญหาเยอะพอสมควรนะครับสลิปในการใส่เงี้ยพี่ใส่3ชั้นน้องๆบอกพี่จะเราจะแบ่งชั้นยังไงนะครับชั้นที่1นะครับชั้นที่2คืออันนี้นะครับอาจจะเห็นเป็นเงาๆนิดนึงนะอันสุดท้ายครับผมชั้นที่3อันนี้พี่ใส่ไว้3ชั้นครับจะเห็นว่าพี่ใส่ไว้ถึง3ซองก็เรียกง่ายๆครับซองละ1ชั้นนั่นแหละนะครับนะก็พี่จะใส่อันนี้นะครับผมใส่เข้าไปนะฮะอันนี้ก็จะเป็นการบอกกล่าวกับน้องๆนะครับที่แบบไม่รู้นะครับเพราะว่าจริงๆมันเป็นปัญหานะครับไปนั่งเปลี่ยนในงานเนี่ยเสียเวลานะครับแล้วก็ใส่อันเนี้ยคืออันเนี้ยอ่ะเนี่ย2ชั้นแล้วหมดแล้วนะครับเนี่ยหมดแล้วคือเรายังไม่ใส่ซองคุมมาเลยด้วยซ้ำนะครับอันนี้คือ2ชั้นแล้วนะครับนะสำหรับน้องๆหลายๆคนอ่ะจะไม่ใส่อย่างนี้หรอกนะครับนะครับสำหรับสลิปที่มันใหญ่กว่าก็เราก็อยากใส่3ชั้นนะครับเพื่อมันมีซองคุมให้มันดูดีนะครับและสลิปนอกมันไม่แตกเราจะใส่ประมาณนี้นะครับแต่อย่างเงี้ยถ้าใส่อย่างเงี้ย3ชั้นเนี่ยไม่ได้แน่นอนนะครับน้องๆต้องเลือกเอาซองนอกออกกับเอาซองข้างในที่เราใส่การ์ดออกนะครับผมนะถ้าซองนอกออกปุ๊บสลิปแหกครับนะพังอีกนะครับผมแล้วก็ถ้าเราจะไปเอาซองข้างในออกเนี่ยก็จะสลิปทำให้การ์ดมันเป๊ะๆซ้ายขวาซ้ายขวาได้นะครับเพราะว่าการ์ดตัวการ์ดมันจะเล็กลงนั่นเองเพราะซองมันใหญ่กว่าการ์ดนะครับก็ทีเนี้ยจะให้ทำความเข้าใจในพาร์ท2นี่คือเรื่องของขนาดสลิปนะครับแล้วจำนวนซองที่ใส่เนี่ยคือเขาให้ใส่ได้แค่2ชั้นก็คือประมาณเนี้ย1แล้วก็2แค่นี้ครับนะคือการ์ด1อันสลิปมีหลังทึบ1อันซองใส1อันนะครับโดยที่พาร์ทแรกอย่างที่บอกไปคือเขาไม่กำหนดว่าให้ใส่บูชิหรือธรรมดานะครับนะแต่การใส่เนี่ยน้องๆอาจจะเห็นแบบว่าไอเนี้ยมันซองใหญ่กว่าการ์ดใช่ไหมมันใส่เป็นอย่าข้างในออกมาใหญ่ออกมาเป็นสลิปแล้วก็เป็นซองใหญ่สุดนะครับแต่บางคนก็ยังมีครับที่จะเขาจะชอบใส่แบบว่าเอาสลิปไปเลยอย่างเงี้ยไปใส่กับซองใหญ่ที่สุดนะครับก็คือเอา
ใส่การ์ดลงไปในสลิปลายการ์ตูนแล้วใส่สลิปลายการ์ตูนใน2สายเสร็จปุ๊บเอาซองใสอ่ะยัดเข้าซองใสทีนึงเพื่อให้มันใหญ่นะครับมันจะได้พอดีมืออะไรอย่างนี้นะครับก็มีน้องๆหลายคนทำอันนี้คือทำไม่ได้นะครับก็คือได้แค่นี้แหละจริงๆซองแวนการ์ดจะไม่ค่อยมีปัญหาอะไรนะครับก็ต่อมาจะเป็นเรื่องของสลีฟอีกนะครับนะสลีฟเนี่ยนะครับมันเป็นผลพวงต่างๆนานานะครับเพราะว่าตัวสลีฟเนี่ยมันไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการ์ดที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการ์ดคือว่ามันไม่ใช่อะไรนะคือเราไม่สามารถรู้ได้เลยว่าสลีฟเนี่ยถูกดัดแปลงมาหรือเปล่านะครับนะโดยเดี๋ยวพี่จะขออนุญาตนะครับหยิบออกมาสักหนึ่งเบกนะครับให้น้องๆดูว่าสลิปทำไมถึงบอกว่ามันจะมีการโดนดัดแปลงนะครับอ่ะพี่จะหยิบเบกนี้มาให้ดูนะครับให้น้องๆดูเนี่ยพี่จะจับให้มันตรงที่สุดให้น้องๆดูไปที่ขอบนะครับคือน้องๆจะเห็นได้ว่าไอ้สลิปถูกๆเนี่ยไอ้ชุดละ10บาท20ถึง20บาทเนี่ยตัวความกว้างความยาวอะไรบางทีอ่ะนะครับมันคือของถูกมันอาจจะขนาดไม่เท่ากันนะครับด้วยความไอ้ขนาดที่มันไม่เท่ากันเนี่ยนะครับมันอาจจะทำให้เกิดปัญหาได้นะครับเพราะว่าบางคนอาจจะเอาการ์ดที่เป็นทิกเกอร์ใส่ซองที่ยาวกว่าหรือสั้นกว่าบางคนอาจจะใส่ยังไงก็ได้นะครับหรืออาจจะมีรอยผิดกันนิดหน่อยนะครับเพื่อให้เขารู้ว่าเป็นกะเพื่อให้เจ้าตัวรู้ว่าอ๋ออันนี้นะเป็นทิกเกอร์นะอันนี้จั่วมาเป็นทิกเกอร์แน่นอนอันนั้นไม่ใช่อะไรอย่างงี้นะก็คือมันจะได้ความเสียได้เปรียบเสียเปรียบกันเยอะมากสำหรับไอ้ซองคุม5บาท10บาทเนี่ยนะครับแต่ว่าไม่ได้แนะนำว่าให้ไม่ใช้นะคือมันก็ใช้ได้พี่ก็ยังใช้ครับนะแต่ว่าถ้าเป็นซองคุมประเภทแพงๆเนี่ยมันจะไม่ค่อยมีปัญหานี้อันนี้คือพี่พยายามกดให้มันตรงที่สุดนะครับโดยที่มันก็ยังเหลื่อมๆกันอยู่พอสมควรเหมือนกันนะครับนะแต่ว่ามันไม่ได้เหลื่อมเยอะนะครับวิธีการแก้ไอ้ตรงเนี้ยนะครับก็ง่ายๆครับถ้าน้องๆซื้อมา10บาทเนี่ยนะครับแต่ว่าการน้องๆอาจจะขาดซองมันอาจจะแตกแค่ใบเดียวนะครับนะที่น้องๆใส่อยู่ปุ๊บ50ใบถูกขาดไปแค่ใบเดียวอย่างเงี้ยนะครับแนะนำให้น้องๆเปลี่ยนมาทั้ง50ใบใหม่หมดเลยครับเพื่อความเท่ากันของชุดเพราะว่าในการ์ดเนี่ยนะครับมันในชุดนึงที่เขาซื้อมาเนี่ยนะครับมันค่อนจริงๆมันค่อนข้างเท่ากันหมดแหละนะครับนะจะไม่ค่อยมีเหลื่อมล้ำหรอกนะครับแต่ถ้าสมมุติเราใช้กันข้ามชุดเนี่ยมันจะเหลื่อมล้ำแบบเห็นได้ชัดเลยว่าการจับเนี่ยมันจะจับแบบบาดมืออ่ะมันจะเป็นร่องมั่งอะไรมั่งนะครับแต่ว่าถ้าเป็นชุดใกล้ๆกันเนี่ยพี่จับอย่างเงี้ยนะครับมันจะพอดีนะครับผมนะอันนี้ก็เป็นเรื่องของระวังนะครับในความเหลื่อมล้ำหรือว่าพี่แนะนำคือให้เปลี่ยนเลยนะครับนะก็จริงๆมันจะมีผลต่อการแข่งนะครับถ้าสมมุติเราเข้าไปในรอบที่ค่อนข้างลึกอย่างเงี้ยหรือว่าเขาสุ่มตรวจนะครับมาเจอและซองเราไม่เท่ากันและบังเอิญพอดีไปแค่มีแค่ทิกเกอร์ไม่เท่ากันหรือว่ามีแค่นู่นไม่เท่ากันนี่ไม่เท่ากันนะครับน้องๆ อาจจะมีปัญหาได้นะครับอาจจะแบบเฮ้ยเด็กคนนี้มันโกงบอกว่าอันนู้นอันนี้อันนั้นนะครับก็มันเป็นปัญหาที่ตามมาทีหลังนะครับก็เลยอยากให้ระวังนะครับในเรื่องสลีฟนิดนึงนะครับแล้วก็สลีฟนะครับอย่าลืมถ้าเป็นงานใหญ่ต้องใส่ผงอุชินะครับนะก็ฝากไว้นิดนึงละกันนะครับคือไม่ได้ว่าอวยของเขาเพื่อมาขายนะครับแต่ว่ามันเป็นปัญหาที่ว่าพี่ไปเห็นปุ๊บเฮ้ยสลีฟไม่ได้แล้วก็พอเข้าไปในที่ที่ทำการแข่งขันละมันนั่งรีบเปลี่ยนสลีฟกันนะครับพี่ก็รู้แหละนะครับว่าเราก็ต้องเปลี่ยนเนาะเพื่อเราจะได้แข่งนะครับแต่ว่าเอาจริงๆคือมันค่อนข้างเสียเวลาครับนะและน้องๆที่ยังเด็กและไม่เคยไปอาจไปงานครั้งแรกเนี่ยไม่รู้อย่างนี้นะครับใส่ซองใส่ใสเปล่าๆไปเลยนะครับไม่ได้ใส่ซองหลังคือเราก็ต้องไปเสียตังค์ซื้อสลีฟในงานอยู่ดีครับต่อแถวคนก็เยอะครับเวลาพรีออเดอร์ที่ไอ้พรีรีลิสของในงานทีไรก็คนแน่นกว่าจะได้สลีฟมาอาจจะแข่งแล้วก็ได้นะครับผมนะทั้งที่เราไม่ได้อยากซื้อของใหม่เลยเราอยากคือไปซื้อสลีฟเพื่อมาใส่การ์ดไปแข่งแค่นี้นะครับนะก็ประมาณนี้นะครับนะอย่างว่าครับคือมันเป็นเรื่องของกฎกติกาและมารยาทที่เขาทำขึ้นมานะครับเพราะในเหตุผลหลายๆประการนะครับนะจริงๆก็ถ้าเป็นส่วนตัวพี่นะพี่มองว่าสลีฟนะครับถ้าชอบแบบไหนก็ซื้อแบบนั้นนะครับถ้าเราไม่ได้ลงแข่งนะซื้อเก็บไว้หรืออะไรมันก็ไม่เสียหายแต่ถ้าเราจะลงแข่งจริงนะครับก็แนะนำหาสลีฟที่เป็นของบูชิโรสไม่ว่าจะเป็นลายของบูชิโรสอย่างเช่นบัดดี้ไฟเนี่ยซึ่งไม่ใช่แวนการ์ดมันก็ใส่ได้บูชิโรสไทยบูชิโรสญี่ปุ่นที่เป็นแวนการ์ดก็ได้นะครับส่วนตัวพี่จะชอบเป็นซื้อเป็นบูชิโรสญี่ปุ่นเก็บไว้นะครับมันค่อนข้างลายมันสวยนะครับแล้วก็คุณภาพมันทนในระดับนึงแล้วล่ะเราใช้ได้ค่อนข้างนานนะครับเปลี่ยนเข้าเปลี่ยนออกเนี่ยมันจะไม่ค่อยเป็นไรนะก็ลองกันดูแล้วกันครับเพราะว่าแต่ละอย่างเนี่ยราคามันก็ไม่ได้ถูกเลยนะครับมันก็ค่อนข้างแพงนะครับแต่ถามว่ามันคุ้มไหมก็เลือกดีๆมันก็คุ้มครับเลือกไม่ดีมันก็อาจจะไม่คุ้มก็ได้นะครับนะ
ก็ขอบคุณมากแล้วกันที่เข้ามาดูคลิปทอล์คในวันนี้นะครับอาจจะนั่งบ่นคนเดียวนะครับประมาณ 15-16 นาทีนะครับก็คือแอดมินท่านอื่นไม่ว่างนะครับในช่วงนี้ก็ติดธุระติดตอบอะไรกันต่างๆนานานะครับก็เลยจะเป็นทอล์คที่เรื่องคุยกันง่ายๆนะครับนะแล้วก็นะครับก็จะมีเดี๋ยวเราจะมีช่วงใหม่ของเรานะครับนะวันนี้ที่ลงท้องนี่น่าจะเป็นวันศุกร์นะครับน่าจะเป็นเย็นวันศุกร์นะครับในช่วงวันเสาร์เนี่ยนะครับเราจะมีรายการที่มาสลับกับท็อปไฟเป็นรายการใหม่ของเราก็รอติดตามแล้วกันนะครับหวังว่าน้องๆคงจะชอบรายการใหม่ของเรานะก็ยังไงก็อย่าลืมดูก็ขอบคุณมากแล้วกันครับที่ติดตามในวันนี้นะครับนะถ้าชอบก็กดไลค์ตามกด Subscribe นะครับแล้วก็ฝากเพจเราช่องเราเวนการ์ดไฟไทยแลนด์แท็บชาแนลจะมีคลิปทอล์คนะครับนะจะบอกว่าหัวข้อต่อๆไปนะครับค่อนข้างเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆนะครับนะไปเรื่อยๆแน่นอนนะครับให้ดีๆให้ดูอีกแน่นอนสุดท้ายนี้ขอบคุณร้านตีแจมไม่กับบาซ่าชั้น5ผู้หนุนเพจเราชอบเป็นทางการวันนี้ไปแล้วผมเจอกันใหม่ในคลิปทอล์คครั้งหน้าของเราผมสวัสดีครับ